วัสดีครับพี่น้องที่รักทุกท่านครับเวทีปทุมวันขอต้อนรับนะครับพี่น้องทุกท่านจากทุกจังหวัดนะครับต้องทักทายเป็นภาษาบ้านผมหน่อยนะครับวัสดีครับพี่น้องให้มาแต่ตูนมาแต่นครพัทลุงเบาดอกวิทย์ดังๆนี่ครับถือว่ามากไกลเราก็ได้กินข้าวยำเราก็ได้กินแกงซ้อมทุกวันแล้วครับทีนี้พี่น้องครับวันนี้เวทีปทุมวันเนืองแน่นไปด้วยพี่น้องจากทุกๆจังหวัดมาบุญครองเมื่อกี้มาบ่นกับผมนะครับบอกว่าของที่เตรียมมา3เท่าวันนี้ขายหมดก่อนเวลาเช่นเดียวกับทางสยามดิสคัฟเวอรี่แล้วก็ที่พารากอนนะครับขายดีมากก็ขอบคุณพี่น้องทุกคนครับที่ได้ช่วยกันทำประวัติศาสตร์ของเมืองไทยให้เกิดขึ้นผมต้องขอโทษพี่น้องชาวกรุงเทพที่อยู่ที่บ้านนะครับว่าวันนี้การปิดกรุงเทพปฏิบัติการปิดกรุงเทพเนี่ยทำให้พี่น้องหลายคนต้องปรับชีวิตวิถีชีวิตประจำวันไปบ้างนะครับนักเรียนนิสิตนักศึกษาก็ไม่ได้เรียนนะครับจุฬาวันนี้ก็ปิดเรียนแล้วก็พี่น้องบางคนก็ไม่ได้ไปทำงานแล้วก็หลายคนที่ไม่ได้ไปทำงานก็มาชุมนุมกับเราที่นี่เรารู้ดีว่าทุกอย่างนะครับที่เกิดขึ้นเนี่ยพี่น้องต่างจังหวัดก็ไม่ได้สะดวกสบายนะครับเดินทางมาเป็นร้อยกิโลพันกิโลมาร่วมกับเราที่นี่ยากลำบากในการนั่งการนอนการกินนะครับเพราะว่าที่นี่ไม่ใช่บ้านแต่ผมเชื่อว่าพี่น้องทุกคนยอมอดทนเพราะว่าเราต้องการให้รัฐบาลชุดนี้พ้นไปจากอำนาจใช่ไหมครับพี่น้องนี่เป็นโอกาสเดียวนี่เป็นโอกาสเดียวครับพี่น้องที่เราเป็นโอกาสครั้งยิ่งใหญ่เป็นโอกาสเดียวจริงๆที่เราสามารถจัดการกับระบบทักษิณให้พ้นไปจากประเทศไทยได้เพราะฉะนั้นยากลำบากแค่ไหนเราก็จะทนใช่ไหมครับพี่น้องครับผมเชื่อว่าพี่น้องทุกคนก็จะรู้สึกคล้ายๆผมนะครับคือผมคิดว่าเรามีความรู้สึกว่าเราต้องชนะแน่นอนความจริงพี่น้องครับเราชนะมาเรื่อยๆตั้งแต่เริ่มต้นเราสามารถจัดการกับพรบ.นิรโทษกรรมได้เราสามารถยับยั้งโครงการคอร์รัปชัน2ล้านล้านได้เราสามารถยับยั้งโครงการคอร์รัปชัน 350,000 ล้านป้องกันน้ำท่วมจัดการน้ำท่วมได้เราสามารถจัดการกับนี่ผมเข้าใจว่าตอนนี้นะครับเรายังสามารถที่จะป้องกันไม่ให้รัฐบาลใช้เงิน 3,800 ล้านไปกับการเลือกตั้งแล้วไม่ได้ประโยชน์ได้ด้วยครับวันนี้พี่น้องครับเราจะเห็นว่าข้าราชการส่วนราชการต่างๆนะครับก็เริ่มที่จะเดินห่างออกจากรัฐบาลเดินห่างออกจากที่มืดมาอยู่กับพวกเราในที่สว่างมากขึ้นพี่น้องจำได้ไหมครับเริ่มต้นจากปลัดกระทรวงสาธารณสุขได้ประกาศตัวชัดเจนแล้วพี่น้องครับกำนันผู้ใหญ่บ้านพนักงานข้าราชการขององค์กรปกครองท้องถิ่นมาอยู่กับเราบนเวทีหลายร้อยหลายพันคนในช่วง 3-4 วันที่ผ่านมาใช่ไหมครับล่าสุดพี่น้องครับสำนักงานคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินก็เริ่มต้นที่จะกบฏกับรัฐบาลแล้วครับนี่เป็นการแสดงความกล้าหาญที่ผมเรียกว่าไม่รู้จะหาคำไหนมาอธิบายได้เมื่อวันที่8มกราคมคือเมื่อประมาณ 2-3 วันที่ผ่านมาพี่น้องสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินได้ทำหนังสือถึงนายสุภชัยสมเจริญประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งนะครับเพื่อขอให้พิจารณาทบทวนการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรครับขอให้กกต.ทบทวนการเลือกตั้งพี่น้องทราบไหมครับว่าสตง.เขาบอกว่ายังไง
สตง.เขียนมาในจดหมายถึงกกต.ว่าสตง.มีความกังวลและห่วงใยต่อการใช้จ่ายเงินงบประมาณแผ่นดินจำนวน 3,885 ล้านบาทและยังแถมมีค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปเลือกตั้งของประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทั้งในและต่างประเทศอีกด้วยเนื่องจากมีความเสี่ยงที่จะเกิดความสูญเปล่าไม่ประหยัดและไม่เกิดประโยชน์คุ้มค่าใดๆครับเห็นไหมครับนี่คือสปิริตของข้าราชการที่ถูกต้องข้าราชการที่ดีไม่ใช่ข้าราชการที่นักการเมืองสั่งหันซ้ายก็ไปหันขวาก็ไปนะครับต้องรู้ว่าอะไรถูกอะไรผิดเมื่อถึงคราวที่จำเป็นต้องกบฏต้องยืนอยู่บนหลักความถูกต้องข้าราชการต้องลุกขึ้นมาต่อสู้แบบนี้ครับปรบมือให้กับสตง.หน่อยครับพี่น้องพี่น้องครับหลังจากที่สตง.มีจดหมายไปถึงกกต.ซึ่งทำหน้าที่จัดการเลือกตั้งผมเข้าใจว่าวันนี้เมื่อวานพี่น้องคงจะทราบข่าวนะครับว่ากกต.ได้ทำหนังสือถึงรัฐบาลขอให้รัฐบาลเลื่อนการเลือกตั้งออกไปครับหนังสือฉบับนั้นผมเข้าใจว่าน่าจะถึงมือรัฐบาลไปแล้วถ้ารัฐบาลคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรยังมีสติสตังดีอยู่นะครับผมเชื่อว่ารัฐบาลจะต้องไม่พูดเหมือนกับที่เคยพูดว่าทำไม่ได้ต้องเลือกตั้งต่อไปถ้ายังสติแบบนี้ผมเชื่อว่ารัฐบาลนี้คงอยู่ไม่ได้แน่นอนพี่น้องครับการทำหน้าที่เป็นรัฐบาลรักษาการที่ดีผมคิดว่าทุกคนคงทราบนะครับว่าเราทุกคนต่างก็มีหน้าที่การทำหน้าที่เป็นรัฐบาลรักษาการที่ดีนั้นถ้าเราทำแล้วเกิดประโยชน์กับประเทศชาติก็ต้องทำนะครับแต่ในกรณีเช่นนี้เราทราบดีอยู่แล้วว่าการนั่งอยู่บนเก้าอี้นายกรัฐมนตรีรัฐบาลรักษาการยิ่งทำให้เกิดความเสียหายแก่ประเทศชาติเพราะฉะนั้นการทำหน้าที่ที่ดีก็คือการลาออกลงจากเก้าอี้ครับรัฐบาลพยายามจะบอกว่าพวกเราทำให้ประเทศชาติเสียหายทำให้ต่างประเทศไม่ไว้ใจทำให้ประเทศไทยมีความไม่น่าเชื่อถือในสายตาของต่างประเทศทำให้เรามีปัญหาทางเศรษฐกิจพี่น้องครับปัญหาเหล่านี้ไม่ได้เกิดขึ้นหลังจากที่เราลุกขึ้นมาประท้วงรัฐบาลนะครับพี่น้องลองไตร่ตรองดีๆนะครับธนาคารโลก IMFได้ทวงรัฐบาลมาตั้งแต่ต้นแล้วว่านโยบายจำนำข้าวรัฐบาลเป็นหนี้รัฐบาลใช้นโยบายการคลังที่ไม่ถูกต้องต่างประเทศไม่เชื่อถือมานานแล้วไม่ใช่เพิ่งจะมาไม่เชื่อถือวันนี้นะครับพวกเราต่างหากแล้วครับที่ออกมาเตือนรัฐบาลขอให้รัฐบาลหยุดนโยบายจำนำข้าวอันนี้แสดงให้เห็นชัดนะครับว่ารัฐบาลมาชี้ว่าเราทำผิดเนี่ยไม่ใช่ความจริงแล้วรัฐบาลนั่นต่างหากเป็นต้นเหตุของความไม่น่าเชื่อถือเพราะฉะนั้นพี่น้องครับถ้ารัฐบาลอยากให้ประเทศของเราดีขึ้นได้รับความไว้วางใจเป็นที่น่าเชื่อถือของต่างประเทศรัฐบาลนั่นแหละต้องลาออกไม่ใช่ให้เราหยุดเพราะฉะนั้นพี่น้องครับวันนี้เรามีเวลาไม่มากนักอยากจะบอกพี่น้องว่าเราช่วยกันเตือนเราออกมาวันนี้เพื่อที่จะย้ำเตือนให้นายกยิ่งลักษณ์ชินวัตรได้รู้ว่าการทำหน้าที่เป็นนายกที่ดีวันนี้สำหรับคุณยิ่งลักษณ์นะครับก็คือการลาออกจากตำแหน่งเราประชาชนจะสรรเสริญถ้านายกลาออกวันนี้ยิ่งเร็วยิ่งดีนะครับเราจะสรรเสริญแต่ถ้าเมื่อไรที่ท่านยังนั่งอยู่ในเก้าอี้ยิ่งนานเท่าไรคนจะยิ่งแช่งยิ่งประณามว่าเป็นนายกหญิงคนแรกของประเทศไทยที่น่าเกลียดน่าชังที่สุดครับพี่น้องครับคุณปองมายืนอยู่ตรงนี้แล้วนะครับ
ผมคิดว่าคุณปองคงเตือนว่าผมก็ต้องหยุดพูดได้แล้วนะครับเอาละครับเนื่องจากเวทีตรงนี้เราอยู่กันทุกวันเจอกันทุกวันเอาแค่นี้ก่อนเจอกันวันพรุ่งนี้ครับพี่น้องครับสวัสดีครับขอบพระคุณมากค่ะอาจารย์ขาดร.จรัสสุวรรณมาลาค่ะอยู่เคียงข้างกับเรามาโดยตลอดเลยนะคะยึดมั่นและมุ่งมั่นบนนี้เห็นป้ายไหมคะสองป้ายที่อยู่เคียงคู่กันจุฬาสู้เคียงข้างประชาชนปิดเมืองหลวงทวงคืนประเทศไทยทวงคืนประชาธิปไตยของไทยเราและเคียงข้างกันธรรมศาสตร์อภิวัตรยืนหยัดเคียงข้างมวลประชาจุฬาและธรรมศาสตร์ธรรมศาสตร์กับจุฬาขอเปล่งปรบมือให้กับ2สถาบันที่อยู่สู้กับพี่น้องประชาชนณปทุมวันและปรบมือให้กับเวทีอโศกที่มีมสว.ประสานมิตรกับนิดาและขอเสียงปรบมือให้กับนักวิชาการของเราที่ช่วยเหลือกับเราเกษตรศาสตร์ที่5แยกลาดพร้าวค่ะและอาจารย์ทุกท่านคุณหมอทุกคนพยาบาลทุกท่านบุคลากรทางการแพทย์นักวิชาการดารานักแสดงนักร้องศิลปินต่างๆและปรบมือให้กับตัวเองปรบมือให้กับหัวใจอันยิ่งใหญ่ที่พาตัวเองเดินทางมาถึงที่นี่และอยู่ด้วยกันวันนี้และนี่คือเสียงเพลงจากวงดนตรีของเราชัดดาวบางกอกค่ะ